วัดที่รัชกาลที่3ทรงมีส่วนร่วมในการสถาปนามีที่ใดบ้างภาพพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3การสถาปนาหรือส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่กษัตริย์ของไทยต้องปฏิบัติเป็นธรรมเนียมในแต่ละยุคสมัยจะปรากฏวัดที่พระองค์ร่วมสถาปนาหรือแม้แต่วัดประจำพระองค์อย่างพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็ทรงมีส่วนร่วมในการสถาปนาถึง3วัดวัดที่รัชกาลที่3ทรงมีส่วนร่วมในการสถาปนามีแห่งใดบ้างวัดที่รัชกาลที่3ทรงมีส่วนร่วมในการสถาปนามีแห่งใดบ้าง 1. วัดสเกตราชวรมหาวิหารภาพวัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาก่อนจะได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเดิมทีได้ชื่อว่าวัดสแกแต่พระองค์ได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่าวัดสเกตแปลว่าชำระทำความสะอาดพระเกศาเนื่องจากวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับในพิธีกระยาสนานเมื่อพระองค์เสด็จกรีธาทัพจากกัมพูชาเพื่อเข้ามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรีและเสด็จเถลิงถอวันยอราชสมบัติในพ.ศ. 2325จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ทั้งอารามรวมถึงสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นได้แก่จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถศาลาการประเรียนพระวิหารประดิษฐานพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลยานบพิตรพระพุทธรูปสำริดประทับยืนปางประทานอภัยซึ่งอัญเชิญมาจากวิหารทองพิษณุโลกจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารดังกล่าวเป็น2ห้องและประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมันวิชัยเรียกว่าหลวงพ่อดุสิตด้านพระบรมบรรพตภูเขาทองก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ทว่าฐานที่อัดดินไว้เกิดการทรุดตัวแก้เท่าใดก็ไม่เกิดผลจึงทำให้หยุดสร้างในรัชกาลนี้ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแบบเดิมและสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่5พร้อมประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้านใน 2. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารภาพวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาได้เนื่องจากเจ้าพระยานิกรบดินทร์โตกัลยาณมิตรยกบ้านเดิมของท่านให้ก่อนจะสร้างขึ้นมาเป็นวัดขนาดใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามวัดให้ว่าวัดกัลยาณมิตรต่อมาพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารหลวงซึ่งมีการหล่อพระโตเป็นพระประธานประจำวัดหลวงภายหลังรัชกาลที่4พระราชทานนามว่าพระพุทธไตรรัตนนายกนอกจากนี้หลังจากรัชกาลที่3ยังสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายเช่นหอพระธรรมมณเทียนเถลิงพระเกียรติเพื่อเก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้12ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมประดับหินอ่อนในรัชกาลที่4หอระฆังในรัชกาลที่6 3. วัดยานนาวาภาพวัดยานนาวาพระอารามหลวงวัดแห่งนี้บันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่าเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาคนทั่วไปเรียกว่าวัดข้อควายจนถึงสมัยธนบุรีได้ชื่อทางการว่าวัดข้อกระบือก่อนที่รัชกาลที่1จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระอุโบสถขึ้นในวัดนี้ต่อมารัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถรวมถึงสร้างสำเภาด้วยเครื่องก่อไว้หลังพระอุโบสถอย่างสำเภาอุดรเนื่องจากพระองค์ต้องการให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเรือสำเภาและหล่อรูปพระเวสสันดรกันหาและชาลีประดิษฐานไว้ในนั้นอีกด้วยปัจจุบันได้หายไปหมดแล้วรวมถึงยังได้พระราชทานนามใหม่ให้วัดแห่งนี้ว่าวัดยานนาวานอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังมีการก่อสร้างสิ่งสำคัญต่างๆอีกมากมายเช่นเก่งจีนศาลาการประเรียนศาลาคู่ศาลาที่ประทับของรัชกาลที่3เมื่อครั้งทรงคุมงานก่อสร้างและกุฏิสงฆ์และยังคงได้รับการปฏิสังขรณ์อยู่เรื่อยมาจากข้อมูลที่กล่าวมาคงทำให้ทราบได้ว่าวัดที่รัชกาลที่3ทรงมีส่วนร่วมในการสถาปนามีแห่งใดบ้าง